บางคำถามนะคะที่เดือนเมษายนนะคะที่ถามเข้ามาว่าละครเรื่องเรือเสน่หาสนุกมากค่ะพี่ดีดูตอนแรกก็ติดเลยก็ขอบคุณนะคะก็เป็นละครที่ทุกคนแบบรู้สึกว่ามันกดดันทุกคนเลยเพราะว่ามันโปรแกรมมันยากมากแล้วก็สำหรับพี่เองมันถือว่าเป็นพรีเวียดเรื่องแรกเลยฉะนั้นเนี่ยก็มันยากเหมือนกันแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนด้วยนะคะอะไรเนี่ยเสียงหายยังไม่ได้พักผ่อนเลยมั้ยก็ยืดหมดพี่บีบอกว่าเดือนสิงหาถ่ายไปออนไปตอนนี้ถ่ายใกล้จะเสร็จหรือยังตอนนี้ถ่ายได้ประมาณไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยค่ะถ่ายไปออนไปนะคะก็ตอนนี้ก็เหลืออีกเยอะเลยค่ะยังไงรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะพี่เตรียมตัวทั้งหมดก่อนถ่ายละครอยู่บ้านนานไหมพี่เล่นเป๊ะมากเลยจริงๆมีเวลาติดตัวน้อยมากในแต่ละซีนนะคะเพราะว่าเนื่องจากบทเนี่ยสมมติถ่ายวันนี้บทก็มาตอนนี้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างได้อ่านในเซตเลยมากกว่าแล้วก็เตรียมความเข้าใจให้เร็วที่สุดค่ะต้องใช้ปฏิภาณแบบนี้ในการเข้าใจและตีความทุกบทกับร่วมกับกับนักแสดงคนอื่นก็ถ้าชีวิตจริงต้องเป็นชนหน้านะคะพี่วีทำยังไงฆ่าตัวตายแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นตัวจริงต้องเป็นชนหน้าไม่ยอมตายก็คงชมหน้ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงแล้วก็โลภมากนะคะก็รู้สึกว่าคนแบบนี้มีคนที่ไม่ดีเอาเลยแล้วเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะถ้าเป็นไปได้อยากเป็นแบบอลิและการเป็นคนดีเป็นนางเอกเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เขาดีเนี่ยเขาก็จะได้ประสบความสำเร็จที่ดีมีสิ่งที่มีในชีวิตอย่างอลิเนี่ยต้องดูนะคะว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะคะเดทเรื่องเซนที่พี่บอกว่าที่บอกไว้หน่อยก็คือเรื่องเซนนะคะก็ได้เล่นแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้คิวยังไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอเรื่องปิดก่อนแล้วค่อยไปถ่ายเซนยังไงรอติดตามนะคะสำหรับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ลองชมนะคะเรื่องเรื่องเสน่หาต้องเล่นเป็นแม่ด้วยรู้สึกยังไงเรื่องเสน่หาเล่นเป็นแม่ด้วยก็ลูกโตมากๆที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะคะแต่ว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเล่นเก่งมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นสีสันอีกอย่างนึงก็คือการเราเป็นนักแสดงไม่ว่าเราจะรับบทหรือเล่นบทอะไรมันก็ต้องทำให้ได้นะฉะนั้นเนี่ยก็ดีค่ะก็เป็นแม่ก็อยากจะสวมบทบาทเป็นแม่จริงๆแล้วก็สนุกมากเลยตามทุกตอนแน่ใจคุณแม่ค่ะที่ตามดูคอนเรื่องเสน่หานะคะแล้วก็เล่น Facebook ไหมหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มีFacebook ให้เข้าไปดูได้นะคะที่เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www.binakudon.com นะคะก็จะมีลิงก์ของ Facebook ค่ะยังไงก็อย่าลืม follow เข้ามาเยอะๆนะคะ